โครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าจะให้ลงทะเบียนในควอเตอร์ที่3และจะเริ่มใช้งานนะครับได้ในควอเตอร์ที่4ซึ่งณขณะนี้เนี่ยมีความชัดเจนจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตก่อนนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางครับถามว่ากลุ่มเปราะบางคือกลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนนั่นแหละอ่ะทีนี้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ก็คือ 14.98 ล้านรายครับจะได้ก่อนจะได้สิทธิ์ในการใช้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตก่อนภายในวันที่30กันยายนนี้ได้ใช้แน่นอนก็คือกรอบภายในควอเตอร์ที่3ครับเพราะจะใช้งบประมาณอีกก้อนหนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโดยกรอบวงเงินที่จะใช้นะครับก็คือ 122,000 ล้านอันเนี้ยจะถูกเอามาใช้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือเงินเนี่ยมันจะต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ให้หมดในรอบงบประมาณนะครับนั่นก็คือช่วงของควอเตอร์ที่3ถามว่าควอเตอร์ที่3เนี่ยจะเป็นช่วงไหนก็คือมันจะไม่เกินวันที่30กันยายนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับรอฟังรายละเอียดว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ยังไงแล้วจะใช้แอปอะไรในการซื้อขายเงื่อนไขอะไรเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนะครับสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต